ุดหมายของผมพระพุทธเมตตาพระพุทธเมตตาเป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถของวัดป่าโพนต่างๆมีผู้คนนิยมเข้ามากราบไหว้สักการะผู้ขอพรในเรื่องของความเมตตามหานิยมการค้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของญาติธรรมฝ่ายต่างๆเสมอคนทั่วไปจึงเรียกชื่อว่าหลวงพ่อเมตตาจุดหมายเลขเจ็ดพระบรมสารีริกธาตุในปีพุทธศักราช2556วัดป่าดงหลวงตาได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ซึ่งพระอาจารย์วิษณุสัตตมโนได้พาคณะญาติธรรมของวัดไปร่วมพิธีประทานและอัญเชิญมาจากวัดประวัติวิหารกรุงเทพมหานครตรงนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาบรรยายที่พูดมาเนี่ยเขาตักน้ำแล้วน้ำมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยทุกบ่อนะครับขึ้นมาที่แรกน้ำมันจะเป็นคนละสีนะอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีขุ่นอันนี้จะเป็นสีไหนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่นะใจวิญญาณในการรับชมรับฟังท่านผู้ชมความศรัทธาของญาติธรรมจากหลายฝ่ายและเพื่อเป็นผู้ที่ควรจะมีแหล่งน้ำเพื่อเป็นพื้นที่ที่ได้มีการก่อ
านันนี้เชี่ยวประตูสวยโอ้ในวันนี้จะเชี่ยวหรือเปล่าThank you.
ดนะ3รอบนะเป็นสิริมงคลหมายเลข3
ประทานที่ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถของวัดป่าตุ่นหนองตา